าววันนี้เสนอคำว่าวันรัฐธรรมนูญคนที่คบคิดโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารที่19กันยายน2549และฉีกรัฐธรรมนูญของประชาชนทิ้งทั้งฉบับคงจะไม่ได้นึกถึงวันรัฐธรรมนูญที่เวียนมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ภาพลักษณ์ที่สำคัญของการฉลองวันรัฐธรรมนูญคือคณะบุคคลที่เรียงรายกันเข้ามาวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และภาพคลาสสิกที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับจริงให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรวันรัฐธรรมนูญก็เหลือเท่านี้อดีตแห่งการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เพราะเป็นวันชาติหายสาบสูญไปนานแล้วน่าคิดว่าเราจะฉลองอะไรกันได้บ้างในวันรัฐธรรมนูญที่ยังเป็นแค่รัฐธรรมนูญโจรอยู่ในเวลานี้หากย้อนเวลาไปที่ก่อนปี2475เมื่อไปอ่านพระราชาทะเลขาและเอกสารจดหมายเหตุต่างๆจะยิ่งเกิดสำนึกว่าพระองค์ท่านก็ทอดพระเนตรเห็นโลกและมีพระราชประสงค์ที่ไม่แตกต่างจากผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมามากนักหากแต่ไม่สามารถฝ่าฟันกระแสเสียงคัดค้านในหมู่ขุนนางเวลานั้นได้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เอกสารและไม่ได้เป็นเพียงอนุสาวรีย์ที่ถนนราชดำเนินแต่เป็นลัทธิทางการเมืองการปกครองที่ทำให้เราสร้างระบบสืบทอดอำนาจทางการเมืองการปกครองกันได้อย่างสงบสุขไม่ต้องลุกขึ้นมานองเลือดกันทุกครั้งเพื่อเปลี่ยนถ่ายอำนาจวันรัฐธรรมนูญหลายปีมานี้จึงแห้งแล้งเพราะรัฐธรรมนูญยังมีความสำคัญพอที่จะทำให้พวกเขาฉีกทิ้งกันง่ายๆโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่ประชาชนคนส่วนใหญ่เป็นผู้ร่าง